สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง Fright Night นะครับหรือชื่อภาษาไทยคืนนี้ผีมาตามนัดเป็นหนังแนวสยองขวัญนะครับออกฉายเมื่อวันที่1กันยายนพ.ศ. 2554นะครับทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด41ล้านดอลลาร์สหรัฐกำกับการแสดงโดยเครกกิสเลสปี้นะครับแสดงนำโดยแอนทอนเยนชินนะครับแสดงเป็นชาร์ลีบิวสเตอร์นะครับคอลินแฟร์เวลนะครับแสดงเป็นเจอร์รี่แคนดิกอิโมเจนพูธนะครับแสดงเป็นเอมี่ปีเตอร์สันพล็อตเรื่องนะครับก็จะเกี่ยวกับว่าเด็กวัยรุ่นนะครับได้ค้นพบว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยตามจริงแล้วเป็นแวมไพร์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องย่อกันนะครับชาร์ลีเป็นเด็กวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองนั้นน่ะมีเหตุการณ์ที่คนหายไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเอ็ดเพื่อนของชาลีได้มาบอกว่าคนที่หายไปน่ะเป็นฝีมือของแวมไพร์และพวกเขาก็สงสัยเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ที่ชื่อว่าเจอรี่ต่อมาพอพวกเขาสืบก็พบว่าเจอรี่เนี่ยเป็นแวมไพร์จริงๆขอร้องทำให้ชาลีต้องหาทางหยุดเจอรี่ก่อนที่คนรอบๆตัวเขาจะโดนฆ่าตายทั้งหมดในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จะดูเรื่องอะไรนะครับก็ลองหาหนังเรื่องนี้มาดูนะครับรับรองสนุกแน่นอนวิธีการดูนะครับก็แค่ copy ชื่อหนังครับแล้วก็เอาไปลงไปใส่ใน Google ได้เลยนะครับถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับง่าย